มุกทอยขึ้นสตอรี่ IG นะครับส่อแววรักร้าวแฟนคลับแห่ถามเกิดอะไรขึ้นสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำทำมาแฟนคลับต่างอดหวั่นใจกันไปใหญ่นะครับเมื่อจู่ๆคู่รักวัยรุ่นอย่างมุกวรณิชก็ได้ขึ้นข้อความแปลกๆผ่านทาง IG Story ว่า Friends forever, never apart, maybe in distance but never in heart พร้อมทั้งแท็กไปหาหวานใจหนุ่มทอยปฐมพงศ์นะครับด้วยการเขียนแคปชั่นกำกับไว้ด้วยว่า Thank you นะคะแอดทอยปฐมพงศ์โดยในเวลาต่อมานะครับด้านทอยปฐมพงศ์ก็ได้ขึ้นสตอรี่ IG ด้วยข้อความภาษาอังกฤษเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับว่า I might not be there with you but I'm always there for you พร้อมทั้งแท็กข้อความถึงมุกวรณิชนะครับด้วยประโยคเดียวกันว่า Thank you นะแอดมุกวรณิชซึ่งยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามุกทอยต่างก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันอยู่เสมอและหากข้อความดังกล่าวนะครับจะเป็นการประกาศยุติความรักของคนทั้งคู่ก็เชื่อว่าคงมีการพูดคุยกันอย่างเข้าใจแล้วแน่นอนเพราะยังเหลือเยื่อใยและมิตรภาพสวยๆเอาไว้ให้เห็นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นแค่เพียงการตั้งข้อสงสัยจากแฟนๆที่อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เท่านั้นเองส่วนความเป็นจริงนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากของมุกและทอยกันชัดๆดีกว่าแต่ล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายเอนเตอร์เทนรายงานว่าสาวมุกก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าก็อย่างที่โพสต์ไปคือเราขอจบความสัมพันธ์กลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ผลคือเราทั้งคู่บ้างงานช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเราเองก็เป็นคนตัดสินใจพูดเรื่องนี้ออกไปก่อนเพราะเรารู้สึกว่าความเป็นเพื่อนอาจจะยืนยาวมากกว่าตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันพี่ทอยก็รู้ว่าเราจะต้องเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเขาก็ให้กำลังใจเพราะเขาก็รู้ว่าเราเครียดส่วนเรื่องความรู้สึกนะครับถ้าถามว่ามันเปลี่ยนไปตอนไหนจริงๆก็ค่อยๆเปลี่ยนเราเป็นผู้หญิงเรารับความรู้สึกได้เร็วมากกว่าแต่ขอยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนที่ก่อนหน้านี้เราได้ทวีตข้อความใน Twitter ว่าอยากได้ก็เอาไปทำให้หลายคนเข้าใจผิดในตัวพี่ทอยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยพอรู้ว่ามีคนเอาไปเชื่อมโยงกันนะครับก็รีบลบข้อความทันทีเพราะเกรงใจครอบครัวพี่ทอยอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันยากมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรา2คนมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยรวมไปถึงคนรอบข้างนะครับแต่ขอยืนยันว่าเราไม่ได้มีปัญหากันเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆยังสามารถร่วมงานกันได้เพราะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ